Hello สาวๆออฟฟิศนะคะ Work from home วันนี้แขกก็มีท่าที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านนะคะแน่นอนว่าอันนี้คือมีเพื่อนท่านหนึ่งนะคะที่ทำงาน Work from home เหมือนกันค่ะก็อยากจะให้สอนท่าที่เหมือนกับคลายกล้ามเนื้อนะคะช่วงคอบ่าไหล่โดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้ก็เลยมีไอเดียอยากจะมาสอนแล้วก็แนะนำเนาะก็โอเคค่ะเริ่มแรกนะคะหลังจากที่เราทำงานเนาะเราทุก15นาทีนะคะอยากจะให้ออกมาเหมือนกับว่า stretching นะคะ stretching ตัวเองนะออกจากหน้าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าสิ่งที่เราทำอยู่นะคะมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราก่อนเนาะให้เราอะไม่ต้องเขาเรียกว่าอยู่ในตรงนั้นนานๆนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเราถูกบล็อกเอ็นถูกบล็อกนะคะก็จะทำให้เขาเรียกว่าตึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาวะที่เราทำงานคือความเครียดค่ะความเครียดมันจะทำให้เรานั่งจมอยู่กับสิ่งที่เราทำนานๆแล้วก็ไม่ขยับตัวหรือว่าอยู่ในปฏิกิริยานั้นนานๆนะคะก็จะทำให้มีปัญหาในเรื่องของการปวดหลังแล้วก็มีการอักเสบนะคะตามร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้แนะนำคอบ่าไหล่ก่อนเนาะอันแรกนะคะท่าแรกนะคะคือให้เรานั่งนะคะทับส้นเท้านะคะใครที่นั่งทับส้นเท้าไม่ได้นะคะก็เขย่งเท้านี้ก็ได้เปิดส้นเท้ามาก็ได้แต่ถ้าทำได้นะคะก็พยายามนั่งทับส้นเท้านะคะโอเคค่ะพับแล้วก็ขาแบบกว้างแบบสบายๆเนาะไม่ต้องกว้างมากนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะให้ทุกคนนะคะยืดอกนะคะเก็บหน้าท้องไว้นะคะให้หลังตรงนะหายใจเข้านะคะหายใจออกสัก3รอบนะคะเข้าทางจมูกหายใจออกทางจมูกโอเคค่ะอีกรอบนึงนะคะหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆหลังจากนั้นค่ะใช้นิ้วทั้ง10ประสานมือขึ้นด้านบนนะคะสอบหนีบหากันยืดนะคะจินตนาการว่ามีคนดึงมือเราขึ้นข้างบนเยอะนะคะหายใจเข้าหายใจออกปล่อยทำอย่างนี้นะคะสัก5รอบหายใจเข้าดิ้นไปข้างบนหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3ช้าๆนะคะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกชักค้างขึ้นหายใจเข้าอมยิ้มเล็กๆหายใจออกโอเคค่ะทีนี้ครบแล้วนะคะท่าต่อไปนะคะเราจะยืดเส้นด้านข้างนะคะให้ทุกคนนะคะยื่นมือมาด้านหนึ่งนะคะแขนแนบชิดใบหูเนาะแขนอีกด้านหนึ่งค่ะกางออกนะคะพอประมาณให้รู้สึกว่าข้อมือเราค่ะแตะพื้นถึงนะคะแล้วก็กดไหล่ลงนะหลังจากนั้นค่อยๆหายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกนะคะงอข้อศอกหรือว่าค่อยๆไต่นิ้วนะคะไต่นิ้วไปด้านข้างนะคะเยอะๆแต่นี้เลยนะคะให้สุดนะคะแล้วก็กดสะโพกทั้งสองข้างแนบชิดส้นเท้าไว้ค่ะโอเคแขนแนบชิดหูศีรษะมองด้านบนมือด้านล่างประคองไว้เล็กน้อยนะคะใช้นิ้วทั้ง5ประคองไว้หลังจากนั้นหายใจเข้าหายใจออกทำอีกด้านหนึ่งค่ะม
ะโพกติดส้นเท้าไว้ค่ะมือทำท่านิ้วด้านล่างประคองไว้ศีรษะมองด้านบนแขนแนบชิดหูยืดเยอะเลยโอเคหายใจเข้าหอมยกมือขึ้นวางลงค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมายืดแขนกันนะก็ให้ทุกคนค่ะยืดแขนขึ้นมาด้านขวามือนะคะหรือว่าเป็นกระจกแทนเป็นกระจกให้นะคะหลังจากนั้นเราค่อยๆใช้มืออีกด้านนึงจับจับใต้ข้อศอกหรือด้านหลังนะคะแล้วค่อยๆดึงมาดึงแขนฟังนี่มานะคะเล็กน้อยไม่ต้องดึงเยอะนะคะค้างไว้มือด้านนี้ค่ะชิวตรงขึ้นไปนะคะมันจะทำให้เลือดเรานะคะไหลลงมาตรงเลี้ยงไหลลงหัวใจเนาะจับแขนแบบสบายๆนะคะไม่กดไม่รัดแน่นเกินไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเลือดมันจะวิ่งไหลลงไปเลี้ยงที่ข้อมือค่ะแล้วให้เราค่ะดึงแขนมาทางด้านซ้ายนะคะสำหรับของแคร์จะอยู่ด้านซ้ายแล้วหมุนศีรษะไปด้านขวาฝั่งตรงข้ามกับแขนเลยนะคะกดไหล่ลงนะคะอย่าให้มันยกมานะกดไหล่ลงค่ะมืออีกด้านหนึ่งตรงแขนด้านกดเข้ามาหาชิดอกค่ะแล้วหันศีรษะไปเยอะๆหายใจเข้าออกสัก3รอบเนาะ2 3โอเคค่ะหลังจากนั้นค่ะงอข้อศอกด้านนี้เนาะแล้วใช้จับงัดมาด้านหลังเลยถ้าใครยังไม่ได้ขนาดนี้ก็ให้ใช้ศีรษะดันนะคะดันสู้กันกับแขนเนาะถ้าใครทำได้ก็ดึงมาเลยเยอะๆเลยนะคะดึงมาเลยเยอะๆหายใจเข้าพร้อมกับเอียงไปด้านขวาศีรษะมันก็จะดันแขนเราไปอีกเนาะหายใจเข้าหายใจออก2หายใจเข้าหายใจออก3ค่อยๆหมุนมาช้าๆค่ะโอเคหลังจากนั้นค่ะค่อยๆวางแขนลงโอเคจากนั้นทำสับข้างกันนะคะให้เรายกมือด้านนึงขึ้นมาแขนแนบชิดหูนะคะแล้วก็มือเหมือนมีคนดึงไปด้านบนจากนั้นใช้มือนะคะอ้อมมาจากใต้ศอกด้านล่างเนาะแตะแบบสบายๆแล้วดึงมาค่ะทางศีรษะเนาะมือแตะมือชูตึงขึ้นไปเหมือนเราสู้กันเลยนะคะอย่าให้ข้อศอกนะคะต้องเขาเรียกว่าอะไรอย่าให้ข้อศอกงอเนาะทีนี้เลือดเราค่ะมันจะไหลดิ่งลงเราจะรู้สึกแบบเหมือนมีอะไรยิบ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 ตรงมือเลยเนาะแรงดันระบบไหลเวียนเลือดนะคะมันก็จะมีความรู้สึกแบบเหมือนเลือดมันวิ่งขึ้นไปไม่ได้ค่ะมันก็จะดันกันดันกันทำให้แขนเราเริ่มชานะคะโอเคแต่ไม่เป็นไรค่ะหลังจากนั้นดึงมาโอ้รู้สึกว่าเลือดมันไหลไปเลี้ยงฝ่ามือเลยเนาะโอเคค่ะหลังจากนั้นดึงแขนมาให้ชิดอกเลยนะคะไหล่นี่ต้องยกนะคะแบบดึงมาแบบสบายๆนะคะแขนตึงนะคะอีกด้านหนึ่งกดเข้ามาหาที่อกแล้วศีรษะมองไปด้านซ้ายค่ะมองฝั่งตรงข้ามกับแขนไว้นะแล้วก็หายใจลึกๆค่ะหมุนคอไปเยอะๆเลย1ลมหายใจ2ลมหายใจ3ลม
ล้างศีรษะเราให้หลังศีรษะเราค่ะกดแขนสู้กันไว้เนาะแขนด้านกดมาเยอะเลยค่ะกดไม่ถึงนะคะก็ทำได้เท่านี้นะคะบางคนนะคะตึงมากเลยนะคะทำได้เท่านี้ไม่เป็นไรค่ะก็พับเท่านี้เนาะพับเท่านี้ค่ะไม่เป็นไรแล้วก็จับข้อมือไว้ค่ะแล้วค่อยดึงหน้าแล้วหายใจเข้าค่ะพร้อมกับบิดลำตัวไปด้านข้างนะคะศีรษะดันสู้กันไว้หนึ่งลมหายใจสองลมหายใจสามลมหายใจหายใจเข้าพร้อมกับกลับมาที่เซ็นเตอร์หน้าตรงนะคะหลังจากนั้นค่ะบางคนนะคะใช้คีย์บอร์ดเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะมาบริหารข้อมือกันนะโอเคให้ทุกคนยื่นมือทั้ง10มาข้างหน้าเลยนะคะเหมือนแค่เลยแขนตึงค่าอยู่ในระดับไหล่หลังจากนั้นค่ะบิดออกนะคะทำตามเลยค่ะบิดเข้าไปด้านข้างด้านล่างค่ะแล้วก็ตรงทีนี้เราจะกำมือเนาะกำมือแล้วซิปมาด้านหน้าเลยหมุนเข้าหาตัวเองแบกตั้งใหม่กำหมุนเข้าหาตัวเองแบกตั้งกำหมุนเข้าหาตัวเองโอเคหลังจากนั้นเราจะทำสลับกำหมุนตั้งลงกำอันนี้หมุนออกเนาะโอเคค่ะเป็นไงบ้างคะแล้วก็ยังมีท่าหนึ่งนะคะเพื่อเราจะได้ยืดตรงข้อนะคะข้อมือของเรานะคะให้เรารู้สึกสบายขึ้นเนาะให้ทุกคนค่ะยืดมือมาด้านหน้าค่ะแล้วหักข้อมือลงใช้มืออีกด้านหนึ่งดันเข้าหาลำตัวค่ะข้อศอกตึงเลยนะคะกดเข้ามาเยอะๆเลยรู้สึกตึงรู้สึกปวดนะคะให้เราดึงเข้ามาให้เราแบบรู้สึกปวดสบายๆนะคะไม่ปวดแป๊บไม่ปวดจี๊ดนะคะดึงเข้ามาแค่ให้ปวดสบายๆโอเคหลังจากนั้นตั้งมือค่ะแล้วดึงเข้าหาตัวให้กดฝ่ามือลงมาเข้าหาตัวข้อศอกตึงแขนยื่นไปด้านหน้าเป็นยังไงคะรู้สึกแบบโอ้โหรู้สึกตึงแบบแต่มันสบายแล้วมันได้ยืดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทำอีกด้านหนึ่งเนาะโอเคเป็นยังไงบ้างคะสบายมากเนาะสำหรับคนที่พิมพ์งานเยอะๆนะคะโอเคตั้งมือแล้วก็หักข้อมือมาด้านนี้สุดยอดเลยหักข้อมือโอเคค่ะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกแบบเป็นยังไงบ้างเอ่ยโอเคค่ะให้ทุกคนนะคะทำท่าสุดท้ายนะคะเป็นท่าแบบรีแลกซ์มากๆเนาะก็เขาเรียกว่าท่าเด็กนะคะรู้สึกปวดข้อเท้าไหมคะโอเคให้เราลุกขึ้นนั่งนิดนึงเนาะผ่อนคลายนะคะหลังจากนั้นก็เราเตรียมทำท่าเด็กเลยค่ะค่อยๆนั่งลงช้าๆนะคะหายใจเข้าพร้อมกับยกมือขึ้นทั้งสองข้างหายใจออกนะคะกดก้นอยู่กับส้นเท้าแล้วค่อยๆวางมือลงก่อนนะคะแล้วค่อยๆปูไต่ไปด้านหน้าปูไต่ไปเยอะๆนะคะกดสะโพกติดส้นเท้าไว้อย่าให้ยกนะคะกดไว้ถ้าใครตึงมากๆไม่เป็นไรค่ะกระดกได้ไม่เป็นไรหลังเราจะค่อยๆคลายโยกลำตัวไปมาสบายสบายอ
สึกผ่อนคลายเยอะๆโอเคค่ะแล้วค่อยๆดันลำตัวขึ้นมานั่งปกติเลยโอเคเป็นไงบ้างคะวันนี้ก็แค่คันคอบ่าไหล่หลังแบบสบายๆ สำหรับการ work from home นะคะออฟก็สำหรับสาวๆนะคะที่ต้องทำงานอยู่บนหน้าคอมพิวเตอร์นะคะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปสำหรับคนที่คุณรักนะคะเพื่อนๆที่กำลังอยู่ในภาวะแบบทำงานที่บ้านนะคะวันนี้แค่ก็สวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวมาพบกันคลิปหน้านะคะ See you soon. Bye bye.